เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาอีกแล้วกับ The Outers นะครับผมโอ้โหทางเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงนะฮะของพ่อหนุ่มยานดอสกี้นะฮะโอเคผมไปดูชื่อเขามาแล้วเรียกว่ายานนะฮะยานดอสกี้นี่ไอ้หนุ่มที่มาที่ดาวคอนี้นะฮะแล้วก็ทำการโคลนนิ่งแกะน้อยไปจอยผมมันน่าจะไม่ค่อยดีครับมันชอบเลือดไปข้างหน้าเองโอเคคือตอนนี้หลังจากนี้นี่คือเราต้องไปรายงานผลลัพธ์ต่อครับไปรายงานผลลัพธ์นี่น่าจะไปรายงานให้ไอห้องติดต่อ communication room นี่โอเคไปกันต่อเลยเฮ้ยผมต้องไปเก็บออร์แกนิกเพิ่มเหรอติดต่อโอเคฉันบิวฉันสร้างในห้องกำเนิดแล้วให้ตัวอย่างแล้วมันให้ตัวอย่างให้ผลลัพธ์ที่น่าแปลกใจอยู่มันได้ผลด้วยฉันโคลนแกะได้แล้วเอ้าเสียงมันเงียบไปฮัลโหลนายได้ยินใช่ไหมเนี่ยฉันมีแกะในยานแล้วนายต้องรับผิดชอบ2ชีวิตแล้วล่ะโอเคคุณพบเดเปเดียมแล้วจริงๆเอาวะประสบความสำเร็จแล้วมันสุดยอดเลยใช่ไหมแล้วหรือไงแล้วจะช่วยกูไหมเนี่ยใช่ฉันนี่แหละฮีโร่ตัวจริงเลยฉันได้ความช่วยเหลือแบบจริงจังเอาภัยอันตรายกำลังมาโลกที่โอเคโลกที่แบบว่าดวงอาทิตย์จะแบบว่าตะวันจะขึ้นนะครับตะวันขึ้นว่ะติดต่อก็ต้องติดต่อรู้แล้วเว้ยฉันนี่แหละผู้สร้างฉันแค่ผู้สร้างแต่ไม่ได้ถูกฝึกมาที่ไปอยู่ในฐานนี้ได้ด้วยตัวเองนะเว้ยอ้าวไม่มีการตอบครับอ้าวกวนตีนปะนี่ติดต่อไม่ได้แล้วเหรอมันมีโหลดแล้วก็โอ้โหผมต้องแจ้งก่อนไปหน้านี้นะว่ามันนี้คือค้างเหรอก่อนหน้านี้นี่คือที่ผมอัดวิดีโอไปนี่คือภาพสวยจริงนะแต่แบบว่าเวลาผมเรนเดอร์คลิปอะผมเอ็กซ์พอร์ตคลิปไปนี่แบบว่ามันแบบว่าไฟล์เสีย 2-3 รอบมากครับกับเกมนี้อันนี้คือต้องไปเก็บไปเก็บออร์แกนิกก่อนโอเคโอ้โหไฟล์เสีย 2-3 รอบไอ้คลิปที่ผมลงพาร์ทแรกนี่เดโมนี่ผมใช้เวลาไปแบบว่าโอ้โห2วันน่ะเกือบ2วันน่ะอย่างเครียดครับสุดท้ายก็คือต้องลดกราฟิกในการเรนเดอร์ลงก็คือถ้าคลิปวิดีโอแบบภาพแตกหรือความละเอียดไม่สวยก็ต้องขออภัยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะไปรอดหรือเปล่าแต่ตอนเล่นนี่คือภาพสวยมากเลยนะโอเคตอนนี้กี่โมงละ7โมงออร์แกนิกครับออร์แกนิกเย้เก็บไปเลยเก็บ8ออร์แกนิกเก็บยาวเลยกันฮะเสร็จแล้วหรอครบแล้วฮะเราก็ไปที่ห้องครัวไปที่ห้องครัวตรงนี้มีฟาสทาเวลโอ้โหจังหวะนี้โอ้ดังไหนรอบเดียวก็เดินกลับวิ่งกลับทำไมเนี่ยโอเคไปที่ห้องครัวห้องครัวก็น่าจะต้องเป็นเวิร์กช็อปวิ่งยาวครับจังหวะนี้ซ้ายตลอดซ้ายตลอดโอเคไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ห้องนี้ดิห้องนี้เบสบิลดิ้งโอเคแล้วก็สร้างฮะคิทเช่นไรไม่รู้ตรงนี้เลย5ไปห้องครัวอยู่ตรงห้องควอนตัมคอมพิวเตอร์ฮะห้อง QC โอเค1เอาได้แค่เนี้ยหลงห้อง QC นี่ยังทำอะไรมากไม่ได้โอเคคุณต้องโอ้ทานคือต้องกินอาหาร1มื้อต่อวันสามารถเตรียมอาหารได้ในห้องครัว Kitchen Queue เดี๋ยวไม่ได้ทำเท่าไหร่เตรียมตัว6อาหาร6มื้อเหรอ Much1มันได้มื้อ1มันได้เค้าเรียกอะไรจาน1มันได้2อัน23นี่เลยแล้วกัน6โอเคแล้วก็อันนี้คือวางคิวก็น่าจะเหมือนตอนที่สร้างอันนี้คือทำอาหารเลยโอ้โหทำอาหารอย่างนานโอ้โหกว่าจะได้กินท้องกิ่วเสร็จแล้วต่อไปก็สตาร์ทเอนจินห้องคอมมานด์เซ็นเตอร์อ้าวห้องคอมมานด์เซ็นเตอร์อ๋อโอเค
ห้องนี้ฮะไม่ใช่นี่ห้องเพราะอันน่ะ อะไรกูเนี่ยโอเค Lady Test Engine ครับเอ้าโหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่อย่าทำแบบนี้กับฉันนะโอ้โหคือ Emergency แล้วครับมันน่าจะมีระบบมีปัญหาไปสับคันโยกที่ห้องเครื่องห้องนี่ตรงนี้ฮะชั้นล่าง1 2โอเค Emergency Lever โอเคโอเค Sorted เรียบร้อยเดี๋ยวไปอีกรอบนึงอีกรอบนึง1โอเคtest engine อีกรอบนึง let's go what ไม่อะไรเนี่ยไม่อีกแล้วไม่นะไม่นะคราวนี้ไปอีกรอบนึงสับโหสับต่อจังหวะนี้ตายกูอ้าวเรียบร้อยแม่งเอ้ย you have got to be kidding me แกต้องรอฉันเล่นแน่ๆ just my luck to be stuck in a junk นี่มันดวงดีอะไรในไอ้แหล่งขยะนี่วันเนี้ยประชดประชดคอไลน์ครับไปติดต่อกับมันต่อครับติดต่อกับใครก็ไม่รู้ติดต่อเฮ้ย still there แกอยู่นั่นไหม I really need your help I can't get out ฉันต้องการให้นายช่วยอ่ะ I did everything according to the manual อ๋อฉันทำตามแมนนวลทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ระบบมันล้มเหลวฉันซ่อมไม่ได้ฉันไม่รู้วิธีเนบิเดียมช่วยนายได้ไปเช็คข้อมูลในห้อง QC โมดูห้อง QC ห้องควอนตัมฉันมีแต่กับตันที่เข้าถึงโค้ดควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้นแหละ Access ยินเขาเรียกว่า Access ไอ้ตอบรับเรียบร้อยทำไมง่ายจังเออทำไมมึงง่ายจังวะควอนตัม QC โอเคตรงนี้เออมึงอนุมัติให้ง่ายดีวะดีวิเคราะห์ข้อมูลไปเข้าถึงข้อมูลลับกำลังเข้าถึงข้อมูลว่ะบันทึกอะไรเนี่ยบันทึกของฉันเหรอบันทึกจอห์นดอสกี้ยานไม่ใช่จอห์นยานดอสกี้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคุยกับใครเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับ DNA เลยว่ะเดี๋ยวนะ I recognize this ฉันจำได้นะมันคือชีวิตฉันนี่มันเป็นความบันทึกเหรอ25ปีได้รับโอกาสใหม่เดี๋ยวซูมเอาซูมออกเลื่อนได้ฮะอันนี้26ออกจากมหาลัย27แดนมรณะนี่คืออะไรวะเหมือนทำงานเหมือนเป็นช่วงวัยเป็นความทรงจำแบบว่าในแต่ละวัยแต่ละอายุแต่ละปีบ้านในฝันเอ้ยถ้างั้นก็โอ้โหมึงย้อนกลับไปเดี๋ยวแล้วโอ้โหเดี๋ยวตั้งแต่ปีไหนเนี่ยโอ้โหถึงวัย35อายุ35โปรเจกต์ดอลลี่กูตายเดี๋ยวโอเคอันนี้คือเริ่มแรกเลยโอ้โหเออร์ลี่ชายฮูดฮะเป็นความทรงจำวัยเด็กโอ้โหเอาละสนุกสนานนะมึงความทรงจำวัยเด็กนะมันช่างคลุมเครือแล้วก็ห่างไกลMining Town นะที่คุณโตขึ้นมาก็มันคุ้นเคยกับเป็นแบบว่าอพาร์ตเมนต์ตึกบล็อกอะเป็นตึกแถวแล้วก็มีร้านขายของชำที่แม่ทำงานอยู่แล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะที่คุณใช้เวลามากนะใช้เวลาเล่นตอนอยู่บ้านนั่นแหละชอบไปเล่นว่างั้นแล้วมันก็ตามเส้นนี้ไปใช่ไหมแวบหูภาพสวยอยู่แล้วไปเล่นไปนี่อะไรอะGrowing up ครับคือช่วงเติบโตวัยกำลังโตก็เป็นเหมือนครอบครัวอื่นๆที่พ่อของคุณนี่มักจะไปทำงานสายเหร
ไปทำงานที่เมืองฮะแล้วมักชอบแบบว่ามักจะชอบดื่มเหล้าด้วยแล้วก็ขี้โมโหส่วนแม่ของคุณนี่มักจะคอยแบบว่า keep the family together เหมือนพยายามจะดึงความเป็นครอบครัวไว้ให้มันอยู่รวมกันนะครับส่วนตัวคุณนี่แบบว่าอยากจะปฏิเสธครอบครัวนี้แล้วก็หนีไปนะฮะอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วไม่อยากกลับมาอีกเลยคือพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับผมเกิดมาจากที่พ่อแบบว่าจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมทำงานแบบว่าไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีโอ้โหตายแล้วเด็กก็มีแบบว่ามันไม่ใช่เป็นเด็กก็คือเราก็คือไอ้ยานชีวิตของยานก็ต้องเจอแบบมรสุมชีวิตแต่เด็กเลยอ่ะอันนี้ช่วง15ปีครับผมturning กับ bright turning กับ bright eye ก็แบบว่าเป็นคนเมินเฉยนะเป็นวันที่เชี่ยเชี่ยอีกวันนึงเลยที่โรงเรียนในช่วงที่คุณแบบว่าเดินทางกลับบ้านก็เฮ้ยไอ้เขาต่อยตีอะไรกันแล้วก็มีผู้ชายเด็กผู้ชายตะโกนขอความช่วยเหลือเขามองมาตรงคุณซึ่งคุณก็ควรจะช่วยเขาแต่แบบว่าเพราะความกลัวเหรอแบบว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งแล้วก็วิ่งกลับบ้านโอ้โหมันก็ช่วงวัย15ปีมันก็จะช่วยไม่ได้แบบเราช่วยไปก็จะโดนแต่มันก็ควรอยากจะช่วยนะมันมีความอยากจะช่วยอยู่แล้วล่ะโอ้โหสภาพแวดล้อมนี่คือแย่จัดเลยวะเอ็นดูเลยวะช่วง19ถึง16ไอ้16ถึง19ปีย้อนทำไมเนี่ยอยากจะหลบหนีฮะมันเป็นเรื่องยากที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเตรียมสอบตอนที่พ่อของคุณเนี่ยตะโกนอยู่หลังประตูแม่ของคุณนี่ก็ไม่ได้เก่งพอที่จะสู้กับพ่อหรอแม่คุณไม่ได้เก่งพอที่จะสู้ไหวแล้วเหมือนมีบางอย่างแย่กับแม่เริ่มอ่อนแอลงมันเริ่มเฉยชาว่ะเรารู้ว่ามีแค่เราที่จะช่วยซัพพอร์ตแม่ได้ดีที่สุดแต่แบบว่าการอยู่บ้านนี่ก็แทบจะทำอะไรไม่ได้ฮะคุณได้แต่แบบว่านั่งนับวันตอนเรียนจบระหว่างว่าผลสอบจะเป็นไปได้ด้วยดีก็ทำได้ตั้งใจเรียนฮะรอโตอีกหน่อยแม่อุ๊ยมันเศร้าจังอะไม่เครียดอะ at the crossroads คุณแบบว่าเปิดซองจดหมายด้วยแบบมือสั่นกลัวมันเป็นสถานศึกษามันเป็นมหาลัยวิทยาลัยที่ดีที่อยู่ใกล้บ้านคุณจะได้แบบว่ามาเยี่ยมแม่ได้บ่อยๆแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ดีแต่คุณก็ต้องฉีกจดหมายไปเมื่ออ๋อเห็นผลลัพธ์เห็นแบบเกรดประมาณว่าไม่ผ่านไม่ได้เข้าว่าคุณยังไม่ดีพอแต่ก็มีที่หนึ่งที่ต้องการคุณแต่มันอยู่ไกลออกไปเป็นร้อยไมล์ซึ่งคุณจะต้องทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียวโอ้โหเครียดว่ะทำไมชีวิตมันซวยอะไรขนาดนี้วะแล้วแม่งคือที่เรียนดีๆก็ดันไม่ติดเรียนสอบไม่ติดช่วง19ปีครับ moving away คือหนีไปเลยคุณสัญญากับตัวคุณเองที่จะออกจากที่นี่ออกจากที่นั่นและคุณก็ได้ทำตามสัญญาแล้วคุณไม่อยากเสียเวลาชีวิตซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการแล้วคุณจะต้องแบบว่าแวะมาเยี่ยมแม่นะมันแบบว่าอาจจะเยี่ยมได้ไม่บ่อยนักแต่ต้องมานะมาช่วยมาเยี่ยมแม่เดี๋ยวพ่อแม่งมาทำร้ายแม่โอ้โหแล้วแม่อยู่คนเดียวได้โดดเดี่ยวเลยทีเนี้ยแต่มันก็ต้องไปนะเพื่ออนาคตตัวเองจะได้แบบกลับมาช่วยแม่แล้วอันนี้อะไรอะ ช่วงวัย21ปีทำไมมันแดนจังไงมันก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วที่คุณไม่ได้อยู่บ้านก็มาเรียนนะแต่คุณก็ไม่อยากจะพลาดปาร์ตี้หลังสอบที่เพื่อนๆของคุณแบบกำลังคืนเคลงเลยกำลังแบบบันเทิงฮะมันทำให้คุณรู้สึกดีมากฮะเหมือนกับแบบว่าคุณได้พบที่ใช่ซึ่งแบบว่าคุณอยากจะใช้เวลาทั้งวันไปกับแบบว่าขึ้นบนรถไฟเพียงแค่เจอหน้าแม่เพียง 2-3 ชั่วโมงก่อนที่แม่จะไปนอนไปนอนแต่หัวค่ำหรือว่าแล้วก็ทิ้งให้คุณอยู่กับพ่อที่เป็นขี้เหล้าอย่างเงี้ยหรอเหมือนแบบว่าจะจัดจะแบบว่าเที่ยวปาร์ตี้
ดีกว่าไม่ดีกว่าต้องไปเจอแม่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเงี้ยเหรอเริ่มแบบว่าติดใจแสงสีบันเทิงกับเพื่อนๆแล้วโอ้โหอันนี้22ปีครับ seasonal job คุณแบบว่ามองที่จดหมายซึ่งมันแบบมันเย้ายวนเหลือเกินไปทำงานที่ต่างประเทศฮะทำงานต่างที่2เดือนซึ่งคุณจะแบบว่าได้รับเงินซัพพอร์ตด้วยเพียงพอตลอดเทอมแล้วแบบว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปไอ้ทำงานพาร์ทไทม์ตัวโลโกโสอุ๊ยทำงานพาร์ทไทม์เสียงเคงและโฟกัสจะได้โฟกัสเกี่ยวกับโฟกัสเกี่ยวกับการเรียนซึ่งมันล่อตาล่อใจมากแล้วคุณจะได้แบบมีเงินพอที่ส่งให้แม่ด้วยซึ่งแม่จะต้องใช้รักษาตัวโอ้โหแล้วสรุปเอาใช่ไหมโอเคอันนี้ช่วง22ปีฮะเดี๋ยวนะไหนวะเนี่ยอันนี้โอ้โหยาวเหลือเกินช่วง23ปีอ๋อแม่นอนโรงพยาบาล Too late to say goodbye ครับคุณทำพลาดแล้วก็เป็นช่วงที่แม่ทรุดนะฮะทรุดตัวลงอย่างหนักรถแอมบูเลนซ์นี่ก็พาแม่ไปโรงพยาบาลมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วคุณก็พลาดโอกาสที่จะคุยกับแม่ตอนที่แม่ยังมีสติอยู่คุณกลับไปบ้านแล้วตอนนี้แต่มันจะต่างอะไรล่ะคุณแบบว่าทำเรื่องแย่ๆคุณทำเสียไปหมดแล้วมันสายเกินไปที่จะบอกลาแม่แล้วโหชีวิตมึงนี่นะสวยจัดเลยยานสงสารเลยเป็นอะไรที่เศร้าว่ะ23ช่วง23ปีdoing it for her ทำเพื่อแม่คุณทำพลาดกับแม่ฮะและแต่แบบว่าแต่แล้วคุณก็จะยังทำอะไรได้อีกล่ะจะให้อยู่กับที่ที่เวทนาที่น่าเศร้าและกลายเป็นคนที่ขมขื่นแล้วก็ตายไปข้างในเป็นเหมือนพ่อเหรอมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจ่อที่คอหอยเลยถ้าคุณแบบว่าถ้าเกิดคุณจะหนีออกไปแล้วก็แบบทิ้งการเรียนแล้วไปเริ่มใหม่อีกครั้งช่างมันแต่ถ้าแบบนั้นคุณก็ไม่อาจคุณอาจจะเริ่มใหม่ทำแบบยอมแพ้แล้วก็เริ่มใหม่อีกรอบแล้วหรือเปล่าจะทำเริ่มใหม่อีกหรือเปล่าอะไรงี้แม่ก็แม่อยากให้คุณแบบว่าแม่อยากให้คุณไปเรียนที่ดีแล้วก็ได้งานที่ดีคุณต้องสู้ต่อไปเพื่อแม่นะทำเพื่อแม่นะลูกช่วงอายุ24ครับเจอกับเลน่าหัวใจคุณแบบว่าตุ๊บตับตุ๊บตับนะฮะเมื่อตอนที่คิดถึงในช่วงเย็นนี้คุณไม่เคยคิดว่าคนอย่างเลน่าเนี่ยจะอยากมาเที่ยวกับคุณใจเย็นไว้ไอ้นมมันเป็นแค่งานโปรเจกต์ทำร่วมกันแต่วันนี้คุณน่าจะแบบว่าน่าจะต้องมีอะไรที่มันดีกว่าเบียร์นะอาจจะต้องซื้อไวน์ไม่ก็มันไม่เหมือนกับว่าจะจีบเธอเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราแบบว่าแค่เป็นคนในทีมที่ทำโปรเจกต์ร่วมกันนะแต่แบบว่าเธอก็ต่างจากคนอื่นที่ฉันแบบว่าเคยคุยเคยคบหรอแบบว่าแล้วเธอเหมือนชอบคุณแล้วคุณก็เห็นว่าเธอชอบคุณรู้ด้วยก็เหมือนต่างคนต่างชอบมันด้วยหรือเปล่าไอ้หนุ่มโอ้โหเลยนะว่ามีสิ่งดีเข้ามาในตัวอันนี้คือ moving in together ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วโอ้โหแค่นั้นแหละเธอแบบว่าย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่สำหรับฉันที่จนก็มันห้องเช่าเล็กๆแบบนี้มันจะพอสำหรับเธอหรือเปล่าพ่อแม่ของเธอต้องโกรธแน่ๆคุณก็รู้ว่าคุณก็รู้อย่างนั้นอยู่แล้วและแม่เธอก็แล้วเธอก็รู้แล้วแบบว่าเธอก็ไม่ได้บอกพวกเขาด้วยแล้วแบบว่าเธอก็ไม่อายนะที่อยู่กับเราใช่ไหมไม่ว่าเธอจะคิดยังไงแบบว่าเราคุณเนี่ยจะต้องพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ว่าพวกพ่อแม่คิดผิดทำงานให้หนักนะเพื่อที่ให้เลน่าเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีโอเคตั้งใจเพื่อเลน่าพาเข้ามาอยู่ด้วยแล้วโผล่ไปไหนวะเนี่ยนี่เหรออุ๊ยอันนี้เรียนจบโอกาสใหม่ฮะโอ้โห
การทำงานหนักก็ต้องแบบว่าได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมแบบว่าคุณภูมิใจในตัวเองซะนะด้วยประกาศนียบัตรใบประกาศเนี่ยแล้วก็เกียรตินิยมที่แบบว่า อะไรอ่ะ PhD นี่ปอเอกป่ะมันล่อตาล่อใจเป็นบ้าเลยแต่แบบว่าเงินเดือนนี่เงินเดือนมันจะพอหรือเปล่าต้องทำให้เลน่าลำบากแค่ไหนอีกนานแค่ไหนกันนะบ้าโอเคค่อยคิดไปทีหลังแล้วกันตอนนี้ก็ถึงเวลาเฉลิมฉลองถึงเวลาเฮฮาปาร์ตี้ party times อันนี้โอเคช่วง26เดี๋ยวนะมันมีขึ้นอะไรด้วยออกจากมหาลัยตรงไหนอ่ะอันนี้เหรออ๋อตรงนี้ถูกแล้วอะไรกูวะเนี่ยช่วง26ปีครับออกจากมหาลัยมันเป็นบทสนทนาที่คุยยากมากแต่ก็ทำได้ด้วยดีศาสตราจารย์ยอมรับนะเข้าใจในความมุ่งมั่นของคุณการทำงานในบริษัทเอกชนนี่มันอาจจะได้อะไรที่ดีกว่านะคุณสุดท้ายก็คุณอาจจะได้แบบว่าสุดท้ายคุณก็ออกมาจากหอพักนะฮะดอมแล้วก็ได้พาลูน่าไปพักผ่อนนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีเลยโอเคไม่เรียนต่อใช่ไหมแต่ไปทำงานต่ออะไรอย่างนี้ป่ะช่วงอายุ27ครับโอ้โหแดนนรกครับ9ไป5คืออะไรวะสถานีป่ะในอยู่บนรถไฟอีกแล้วบ้าเฮ้ยฉันเกลียดแบบว่าคุณเกลียดคนคุณเกลียดแบบว่าการแออัดมากวันแล้ววันเล่าที่แบบว่าใช้เวลาอยู่บนรถไฟนานกว่าทำงานซะอีกนะเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คุณนะหัวหน้าก็คงไม่เห็นด้วยเหมือนกันตามระบบแบบว่าการตรงเวลานี่มันสำคัญต่อหัวหน้ามากเอาว่ะซึ่งนั่นแหละคุณก็ต้องทำตามแบบนั้นนะแต่บางครั้งก็คุณก็อยากจะแบบว่าชกการ์ดเหรอแบบหักการ์ดบัตรพนักงานแล้วจะทำเพื่ออะไรก็ต้องทำงานดาดๆไปแล้วก็ทำงานที่เขาแบบเทอะไรมาให้แล้วแบบว่าเช้าวันจันทร์นี่เป็นวันที่เฮงซวยจัดๆการทำงานเช้าวันจันทร์เป็นอะไรที่รู้สึกแย่ครับเป็นกันทุกคนโอเค28ปีนะฮะบ้านในฝันโอ้โหสีหน้าคุณนี่บานจัดเมื่อออกมาจากแบงค์นะฮะก็ไปครับจูมือไปกับเลน่านะฮะในที่สุดก็เซ็นสัญญาคือกู้บ้านปะเนี่ยเซ็นสัญญากู้บ้านง่ายกว่าตามที่คาดไว้บางทีอาจจะต้องบางทีที่ maybe it was putting up บางทีการทนอยู่กับไอ้หัวหน้าเฮงซวยระยำหมานี่ไปสักไกลเลยเป็นเวลา2ปีนี่มันก็คุ้มค่าแล้วบ้านในฝันเลน่านี่มีความคิดมีไอเดียเยอะเลยในการตกแต่งบ้านแล้วถ้าฉันรีบลงมือหน่อยแล้วก็อาจจะพร้อมในวันในช่วงคริสต์มาสก็ได้คุณอาจจะทั้งฉันและคุณเรียกฉันผมแบบไปมั่วแล้วคุณนี่อยากจะแบบว่าเห็นหน้าพ่อแม่ของเลน่าจังเลยต้องบอกให้เลน่าพาพ่อแม่มาหาละนี่ผมทำได้แล้วครับโอ้โหเห็นไหมผมพาลูกสาวคุณมาอยู่ผมดูแลได้และทีนี้ก็เรียบร้อยเป็นช่วงที่ทุกคนไม่อยากเจอที่สุดครับ When the crisis hit โอ้โหเจอวิกฤตการเงินไม่นะมันต้องไม่จริงสิไม่ใช่ตอนนี้คุณแบบว่าจ้องมองหน้าจอด้วยความว่างเปล่าคุณรู้เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรแบบหุ้นพังหุ้นแบบหุ้นล้มละลายแบบว่าคุณได้ยินทุกคนคุยกันเกี่ยวกับวิกฤตโลกที่มันเข้ามาแล้วแบบว่าเป็นคุณเหรอแบบว่าโดนไล่ออกเหรอแล้วคุณจะไปบอกเรื่องนี้กับเลน่ายังไงแล้วแผนสำหรับช่วงคริสต์มาสล่ะโอ้สวยในสวยจริงๆว่ามันดาวมันดีฟจังวะUrban Link Christmas Tree for Sale ขายคริสต์มาสฮะแวะจุดร้านขายต้นคริสต์มาสTouching Black เหรอ Touching Back Up the Hill ไฟสีแดงฮะคุณปิดตาแล้วก็ฟังแบบว่าฟังเสียงจราจรในเมืองเสียงวิทยุบ้า
คุณรู้ว่ามันคือเพลงคริสต์มาสแล้วคุณไม่อยากจะนึกถึงมันไม่แม้แต่จะนั่งตอนนั่งอยู่บนรถแท็กซี่เช่าครับมันก็ตอนนี้คือกลับเผื่อนมาไอ้ลิ้นรัวเกือบผ่านมา6โมงแล้วแต่คุณสัญญากับเลน่าว่าจะกลับในช่วงคริสต์มาสอีฟตอน5โมงแต่มันเป็นคืนที่วุ่นวายมากแล้วแบบว่าทุกคนเนี่ยส่วนมากจะให้ทิปในช่วงคริสต์มาสด้วยทิปเบิ่มๆคือเรือแล้วคือทำงานตอนนี้คือตกงานแล้วก็มาทำงานแท็กซี่หนักๆโอ้โหไม่ได้เจอแฟนด้วยและนี่คือช่วง31ปีครับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของเลน่าก็คือคุณฟังเลน่าแบบว่าพูดคุยโทรศัพท์อย่างตื่นเต้นนะเธอแบบว่าเหมือนอยากจะเหมือนต้องการจะรับข้อเสนอที่จะไปทำงานต่างประเทศแต่มันต้องขายบ้านฮะแล้วมันต้องจ่ายเท่าไหร่หรอมันแทบจะไม่พอต่อการจ่ายคืนแบงค์เหรอจ่ายปิดแบงค์อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแบบว่าอัตราดอกเบี้ยนี่คือสูงขึ้นด้วยแล้วโอ้โหมันยากนะที่จะหางานที่เหมาะสมตอนอยู่บ้านน่ะแล้วเราต้องไปอยู่ที่พื้นที่ต่างถิ่นคนเดียวมันก็แบบว่าหลังจากที่ตัวเองแบบว่าทำงานพยายามกระเบียดกระเสียนตัวเองในแต่ละวันก็ลำบากแล้วนี่ก็แบบนี้มันเหมือนกับว่ากลับไปแบบว่าเริ่มต้นใหม่เลยมั้ยเนี่ยโอ้โหได้แต่หวังว่าเธอจะไม่อยากไปขนาดนั้นแต่ดูทรงก็ตื่นเต้นอย่างนี้น่าจะไม่ได้คืออย่าให้อยู่ต่อแต่อยู่ต่อมันก็ไม่ได้อะไร30ช่วงวัย31ครับขอให้เธออยู่ต่อนะฮะคุณแบบว่าสงสัยว่าคุณสงสัยที่เธอจะตอบโอเคมั้ยว่าจะตัดสินใจที่จะอยู่ที่บ้านต่อบางทีก็หวังว่าอยากให้เธอจะตอบว่าใช่แต่มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นความคิดที่บ้ามากในตอนนั้นคุณแค่อยากจะพิสูจน์เธอต้องพิสูจน์เธอว่ะแล้วมันเป็นว่าตัวเลือกนั้นน่ะช้อยนั้นน่ะคือเราเลือกถูกแล้วคุณต้องจริงจังและต้องจริงจังกับชีวิตแล้วให้ชีวิตเธอที่ดีกว่านี้บางทีจะต้องหางานเสริมเพิ่มก็คือคุณแบบว่าคุณปักหลักว่าจะอยู่ต่อเลยคือไอ้ยานปักหลักที่จะอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็หวังว่าเธอจะตอบโอเคแล้วเธอตอบโอเคไหมก็ต้องตอบโอเคเพราะว่าเราก็ต้องทำงานหนักเพิ่มอันไม่น่าใช่แล้วเนี่ยปัญหาความสัมพันธ์นะโอ้โหลิ้นรัวแล้วบ้าเอ้ยแบบว่าเธอเนี่ยชอบทำให้ฉันประสาทเสียอยู่เรื่อยเลยทำไมเธอไม่บอกฉันว่ามันเป็นเพราะฉันเนี่ยไอ้ที่ปล่อยให้บินมันเยอะขนาดนี้บินค่าน้ำค่าไฟแล้วแบบว่าหรือว่าฉันนี่ทำงานไม่หนักพอโอ้ยแล้วทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยแค่ว่าฉันดื่มเหล้าสัก 2-3 กึบดื่มแอลสัก 2-3 กึบแล้วก็ไปนอนหลังจากที่ทำงานมา12ชั่วโมงต่อวันโอ้โหมันเหนื่อยมากแล้วรู้ไหมแต่มันก็ยังไม่พอใช้จ่ายไงถ้าแฟนมีโอกาสได้ไปแล้วก็ปล่อยแต่โอ้โหจะมาเสียดายไงแต่มันก็เพื่อโอกาสดีของแฟนแล้วตอนนี้ก็คือสูญเสียเลน่าไปแล้วครับช่วงวัย33ปีคุณมองลงไปที่ก้นขวดอีกแล้วแล้วก็แหวนแต่งงานที่เธอคืนมาให้คุณงานที่อลายขอบบอกของงานเป็นงานใหม่ของไอ้แน่ๆเลยว่ะของเลน่าก็เหมือนเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเธอก็มีอิสระแล้วเธอได้ในสิ่งที่อยากได้แล้วชีวิตใหม่โดยไม่มีคุณแล้วแบบว่าคุณก็ทำได้แค่คอยแบบว่าช่วยเหลือจากด้านหลังเหรอคุณจมปักอยู่กับความเศร้าฮะในบาร์แล้วก็ทุกอย่างที่คุณสัญญากับตัวเองก็เป็นไปไม่ได้หลังจากนี้มันคุณต้องทําไปอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องมาแบบว่ามีแต่เรื่องแย่ๆทำแต่เรื่องพลาดกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยอันนี้อะไรช่วงวัย34 learning about the mission เรียนรู้ภารกิจครับผมคุณพลิกตัวไปมาอยู่ในเตียงแล้วก็หยุดคิดถึงเรื่องอะไรขอบ
ป้ายโปสเตอร์อะไรขอบไม่ได้เลยช่วยเราเปลี่ยนแปลงสิเขาเรียกอะไรขุดเหมืองภารกิจขุดเหมืองในอวกาศฮะที่ค้นหาสสารลึกลับเลพิเดียมฮะเลพิเดียมมันก็ดูดีเหรอแต่คุณไม่ได้หมอมันบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นะไม่ต้องเชี่ยวชาญแล้วคุณก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ทำไมไม่รอแล้วคุณก็ไม่ได้ทำงานมาหลายเดือนแล้วด้วยไม่มีอะไรที่ทำให้แฮปปี้เลยคุณแบบว่าจมปลักแล้วอะไรล่ะที่เป็นทางออกถ้าไม่ใช่อันนี้ไองานนี้หรือเปล่าจะเป็นทางออกฮะก็ใช่อยู่แล้วล่ะโปรเจกต์ดอลลี่โอ้โหช่วงวัย35ปีคุณเข้าไปที่ยานฮะยานอวกาศด้วยความตื่นเต้นความกังวลความสั่นกลัวคุณไปอวกาศไปไกลออกจะไปไกลไปให้ไกลจากที่นี่อย่างที่คุณแบบว่าต้องการนะอย่างที่คุณอยากไปเสมอมาก็ไปจากไปไกลจากปัญหาคุณต้องคิดถึงมันไว้เอาไปคิดถึงมันทีหลังละกันหรือไม่บางทีก็ปล่อยให้มันไปตามเวลาละกันนะก็คือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแบบว่าเป็นความทรงจำที่ผ่านมาของเราโอเคHow did they get it? And พวกเขาไปได้มาได้ไงแล้วเพื่ออะไรกันมันมีความทรงจำของเราเก็บไว้ไปติดต่ออะไรครับ I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great